สัญลักษณ์นิวเคลียร์ทำข้อสอบได้บายพี่แก้ว1นาทีจบมองปุ๊บตอบปั๊บข้อสอบทำได้แน่นอนสวัสดีครับน้องๆนะครับก็วันนี้นะครับก็พี่แก้วเนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคการมองโจทย์แล้วตอบมองโจทย์แล้วตอบในส่วนของเรื่องอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ในส่วนของอนุภาคมูลฐานนั่นเองก่อนอื่นเนี่ยน้องจะต้องรู้ก่อนว่าในอะตอมเราอ่ะมันมีอะไรบ้างพี่ยกตัวอย่างก่อนนะในอะตอมเราอ่ะมันก็จะมีสิ่งที่อยู่ตรงกลางแบบนี้มันเรียกว่านิวเคลียสซึ่งในนิวเคลียสมันจะมีกระจุกของกลุ่มของสิ่งที่เรียกว่าโปรตอนเขาจะเขียนสัญลักษณ์อันนี้เรียกโปรตอนเป็นประจุบวกแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่านิวตอนไม่มีประจุกระจุกกระจุกกระจุกอยู่ในนี้แล้วเสร็จปุ๊บในอะตอมเนี่ยนะในธาตุเนี่ยนะมันก็จะมีอะไรมันก็จะมีอิเล็กตรอนเนี่ยไหลโคจรเข้าไปเรื่อยๆก็คือจะมีอิเล็กตรอนทีนี้น้องก็จะพบว่าการที่เราเนี่ยจะมานั่งแบบว่าเฮ้ยวัดลูกไม่ทันกินข้อสอบไม่ทันกินนักวิทยาศาสตร์เขาเลยบอกว่าอ้าวพวกมึงมาทำอันนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวสมมุติธาตุมาให้เป็นธาตุตั้งชื่อธาตุไว้ตามคนค้นพบซึ่งธาตุเนี้ยมันก็จะมีสัญลักษณ์โดยที่มันจะมีรหัสรู้กันว่าข้างล่างอ่ะมันคือจำนวนโปรตอนแล้วข้างบนอ่ะมันคือจำนวนโปรตอนบวกกับนิวตอนซึ่งไอตัวเนี้ยนะไอตัวเนี้ยที่เราเนี่ยกำลังดูกันอยู่เนี่ยเราอ่ะก็จะต้องพอจะรู้ทราบพิกัดตำแหน่งก่อนว่าเฮ้ยสมมุติว่าถ้าเกิดมันมีเลขนึงมามันเลขตรงนั้นน่ะมันคืออะไรทีเนี้ยเวลาเองดูเองก็ดูนี่นะพี่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเองเขียนสัญลักษณ์เนี่ย C อ่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะไอโปรตอนน่ะมันคือข้างล่างซึ่งในอย่างอันเนี้ยโจทย์มันบอกว่าโปรตอน6ก็เขียนเลข6ข้างล่างแบบนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยภาษาทางการมันเรียกเลขอะตอมต้องเข้าใจก่อนเลขอะตอมเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์มันบอกสมมุติว่าโจทย์มันเห็นบอกว่าข้างล่างเลข6ตอบเลขอะตอม6โปรตอน6แต่ถ้าสมมุติอย่างข้างบนเนี่ยมันเรียกเลขมวลให้เอาโปรตอนไปบวกนิวตอนเช่นอย่างอันเนี้ยมันบอกมาว่านิวตอนอ่ะ6โปรตอนอ่ะ6ก็เอา6บวก6ได้เท่าไหร่12อันเนี้ยแม่งเรียกเลขมวลโอเคป่ะแม่งเรียกเลขมวลอ้าวแล้วอิเล็กตรอนอยู่ไหนอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับโปรตอนไงมันเป็นธาตุอย่างอันเนี้ยถ้าเกิดโปรตอนมันเป็นบวกอิเล็กตรอนเป็นลบมันก็จะโคจรไปเรื่อยๆคราวนี้แล้วอิเล็กตรอนไปไหนอะอิเล็กตรอนก็อยู่ในอะตอมนั่นแหละดังนั้นกรณีที่ธาตุมันเป็นกลางจำนวนโปรตอนต้องเท่ากับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนโปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนข้อนี้ตอบอะไรโปรตอนเป็น6อิเล็กตรอนตอบ6แต่ในชีวิตจริงเดี๋ยวเราไปดูข้อสอบข้อสอบออกยังไงปะดูนี่ข้อสอบก็จะออกแบบนี้มันบอกว่ามีไอโซโทปมาให้เลข1อย่างอันเนี้ยเขาบอกว่ามีไอโซโทปมาแล้วก็มีสัญลักษณ์มาให้แบบนี้จบเลยพอมันเห็นสัญลักษณ์ปุ๊บถ้าเองจำมาได้ก็คือจบทีนี้ข้างล่างอ่ะข้างล่างอ่ะมันเรียกว่าอะไรนะข้างล่างคือโปรตอนคิดง่ายๆข้างล่างเลขต้องน้อยกว่าเพราะมันมีแค่โปรตอนส่วนข้างบนน่ะมันคืออะไรมันคือโปรตอนบวกนิวตอนพี่ก็เลยบอกว่าเขาถามไอโซโทปนี้มีจำนวนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตอนเท่าไหร่เอาโปรตอนมันจะไปคิดอะไรเยอะโปรตอนมองล่างจบมองตอบโปรตอนมองตอบโปรตอนมองล่างแล้วจบเพราะฉะนั้นพี่สรุปคร่าวๆโปรตอนมองล่างโปรตอนมองล่างตอบแล้วถามว่าอิเล็กตรอนมองไหนอิเล็กตรอนมองโปรตอนก่อนโอเคป่ะถ้าเกิดธาตุมันเป็นกลางอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนแล้วถามว่าแล้วนิวตรอนหาไงอ่ะข้างบนน่ะมันเป็น2พจน์ข้างล่างมันเป็นพจน์เดียวจับลบเพราะฉะนั้นหานิวตอนจับบนลบล่างเสร็จเพราะฉะนั้นสรุปคร่าวๆโปรตอนมองล่างอิเล็กตรอนมองโปรตอน
โปรตอนมองล่างอิเล็กตรอนให้มองโปรตอนนิวตอนเอาบนลบล่างเขาถามว่ามีโปรตอนเท่าไหร่มองล่างมองล่างก็92ดิเพราะว่าล่าง92ไงมองตอบแล้วจบแล้วพอมันเป็นธาตุธาตุมันต้องเท่ากันคราวนี้เองดูตอบมันแก่มากมันให้หานิวตอนตองท้ายถูกไหมอันนี้คือนิวตอนมันต่างที่ตัวนี้นิวตอนต้องเอามาลบกันเพราะฉะนั้น2 3 5ไม่ได้เพราะ2 3 5ยังไม่ได้ลบตอบ2ข้อนี้กินเน็ตๆ1นาทีจบมองแล้วตอบเลยไม่ต้องลบเลขลบเลขไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ก็จำให้ได้แล้วกันโปรตอนมองล่างอิเล็กตรอนให้มองโปรตอนถ้าเป็นธาตุอิเล็กตรอนเท่ากับโปรตอนนิวตอนให้จับบนลบล่างจบ1นาทีทำข้อสอบได้เลยกับพี่แก้ว